โอเคสวัสดีครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเมื่อกี้มีสายเข้ามานะครับน่าจะไม่ทราบว่าผมกำลังทำงานไลฟ์สดอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออนุญาตด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งให้ใครโทรเข้ามานะครับโอเคสวัสดีกันอีกรอบนะครับเมื่อกี้ทั้ง 4-5 ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากแชร์ไปหน้า Facebook ขึ้นแล้วก็กดออกได้เลยสวัสดีครับสวัสดี2ท่านนะครับเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามานะครับก็ไลฟ์สดก็เลยตัดไปพอดีผมใช้โทรศัพท์ไลฟ์นะครับวันนี้เพราะว่าอยู่ในรถนะครับก็ใครเข้ามาแล้วผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับทั้ง7ท่าน8ท่านนะครับฝากกดแชร์ด้วยขอเวลาอีกสัก2นาทีแล้วผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับขออีก2นาทีแล้วเริ่มเลยนะครับวันนี้เดินทางอยู่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเอ็นบอกสักนิดนึงนะฮะอุปกรณ์พร้อมมากเลยนะครับในรถวันนี้มีทั้งMac มีทั้งตัวไลฟ์สดมีทั้งไฟไลฟ์สดพร้อมมากเลยครับสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวสวัสดีทั้ง13ท่านครับโอ้วันนี้คนเข้ามาเร็วจังเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีน้องเบียร์ด้วยสวัสดีสุดที่รักสวัสดีพี่รัสสวัสดีมีมี่นะครับสวัสดีน้องการนะครับสวัสดีไลลานะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีตัสมีมนะครับลอมียะนะครับสวัสดีทั้ง21ท่านนะครับขอเวลาอีก1นาทีสุดท้ายนะครับ1นาทีสุดท้ายแล้วผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับสวัสดีครับพี่แนนนะครับวันนี้มาในหัวข้อของเรื่องการทำงานยังไงไม่ให้ค้างคานะครับการทำงานแบบไหนไม่ให้ค้างคานะครับก็ดูข้อมูลไปด้วยแล้วก็เอามาถ่ายทอดต่อให้กับพวกเราด้วยนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในไลฟ์สดที่ผมไลฟ์สดทั้งหมด19วันนี้เนี่ยคือยังไงอะคือไม่ใช่ว่าผมสักแต่ว่าออกมาพูดนะทุกอย่างที่ผมพูดมีที่มาที่ไปศึกษามาเรียนรู้มาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้พวกเราเข้าใจแบบง่ายๆเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเอาตรงๆเลยนะคนส่วนใหญ่คือไม่ชอบการอ่านแต่ชอบการฟังมากกว่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือไปอ่านมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราด้วยการฟังโอเคไหมแล้วพวกเราก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าเพราะผมก็จะยกตัวอย่างผมก็จะไปเอาหัวข้อมาแล้วก็มายกตัวอย่างให้กับพวกเราฟังนะครับก็วันนี้อย่างที่ผมบอกครับเจตจำนงก่อนนะครับจุดประสงค์ในการไลฟ์สดต่อเนื่อง19วันนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าใครที่เข้ามาดูผมไม่ได้การันตีว่าท่านจะรวยขึ้นแต่ใครเข้ามาดูผมการันตีว่าถ้าเอากลับไปทำคุณภาพชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าท่านจะทำงานประจำไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจเครือข่ายหรือว่าทำธุรกิจที่ท่านทำอยู่ที่บ้านเป็นธุรกิจส่วนตัวถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้ถ่ายทอดไปทั้งหมด6วันแล้วที่ผ่านมานะครับมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่7เนี่ยชอบหนังสือเสียงใช่ครับโอเคเพราะนั้นเนี่ยผมทำหน้าที่เอามาถ่ายทอดส่วนจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าโอ้เนี่ยฟังโค้ดปอครบ19วันเลยทำไมชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยผมก็ถามกลับว่าแล้วเอาสิ่งที่ผมพูดเอากลับไปทำบ้างหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเริ่มเลยนะครับถึงเวลาแล้วก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับแชร์ไปหน้า Facebook พี่ยังมีน้ำเปล่าให้พี่กินนะ ขอน้ำเปล่าอาจารย์นิวกินนะครับตอนนี้อยู่ในรถกับอาจารย์นิว2ต่อ2นะครับเขาบอกว่าเขาว่ากันว่านะครับการทำงานไม่ให้ข้างค้างนี่ครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยผมชอบมากประทับใจมากที่เขาบอกว่าดินที่พอกค้างหมูมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นและถ่วงหมูให้กินอยู่หลับนอนไม่เป็นสุขยิ่งขึ้นไปฉันใดการงานที่ปล่อยทิ้งค้างไว้ก็จะมีแต่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นฉันนั้นและยิ่งถ่วงความเจริญความก้าวหน้าของตนเองและหมู่คณะไม่ใช่แค่ของตัวเองนะของหมู่คณะด้วยยิ่งถ่วงความเจริญของหมู่คณะด้วยคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหากปล่อยการงานให้ข้างค้างเท่ากับทำลายคุณค่าในตัวเองโอ้โหว้าวมากคำคมนี้คมมากชัดมากเลยเขาบอกว่าการที่เราปล่อยให้ดินพอกค้างหมูเนี่ยหรือว่าการที่เราทำงานไม่เสร็จเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเราเสื่อมเสียหรือว่าทำลายคุณค่าของตัวเองนะแต่มันทำลายทั้งองค์กรเลยมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะแต่มันมีผลกระทบถึงองค์กรที่เราทำงานอยู่เลยพอนึกภาพออกไหมพอเข้าใจความหมายไหมน้องนิวครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุที่งานของเราข้างค้างเนี่ยอันดับแรกเลยคือ1เลยเราทำงานไม่ถูกเวลาสาเหตุแรกที่งานเราข้างค้างนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องบอกว่าอันนี้นะเราขี้เกียจ
เราก็เลยดินพอกหางหมูอันนี้มันตรงตัวอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ต้องพูดคือมันใช่อยู่แล้วคือถ้าผมจะบอกว่าอ๋อเหตุผลที่คุณมีงานค้างๆเพราะว่าคุณขี้เกียจคุณไม่ยอมทำให้มันเสร็จอันนี้มันตรงตัวอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดพวกเรารู้แต่เอาสาเหตุลองลงมานะครับที่เราอาจจะไม่รู้ไงไอ้เรื่องขี้เกียจเนี่ยมันแน่นอนมันตายตัวอยู่แล้วถ้าขี้เกียจยังไงมันก็ไม่เสร็จแต่เอาเรื่องรองลงมาก็คือว่าข้อถัดมาเนี่ยเรื่องรองของมันก็คือว่าเราทำงานไม่ถูกเวลาทำงานไม่ถูกเวลาหมายความว่าคือเรื่องบางเรื่องมันยังไม่ต้องทำอ่ะแต่เราก็เร่งที่จะไปทำกับเรื่องบางเรื่องที่มันต้องทำเลยแต่เราไม่รีบทำให้เสร็จเหมือนที่ผมเคยพูดคำหนึ่งว่าในชีวิตคนเรามันจะมีเรื่องนี้ระหว่างอันดับแรกนะระหว่างสิ่งที่สำคัญจำได้ไหมเรื่องอะไรนะลืมแล้วสำคัญสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนกับไม่สำคัญไม่เร่งด่วนและอีกอย่างนึงทั้งสำคัญและเร่งด่วนเราจะเลือกทำอะไรก่อนโอเคไหมมี3เรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนอันสุดท้ายสำคัญและเร่งด่วนเราสมควรทำข้อที่3ก่อนคือเรื่องที่มันสำคัญและเร่งด่วนพอดูภาพไหมยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยในเนื้อหาที่ผมพยายามศึกษาอยู่นะครับเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาเรายังไงอ่ะถูบ้านตอนแดดออกเช่นเราซักผ้าตอนฝนตกอ่ะคือทำงานผิดที่ผิดเวลายกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเราต้องเรียนหนังสือพอเริ่มแต่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยเด็กอายุ17 18 19เงี้ยแทนที่จะเรียนหนังสือใช่ไหมแต่ไม่ค่อยได้มันไม่ไปเรียนหนังสือมันไปสัมมาเลเทเมาทำตัวเหมือนผมสมัยก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมตรงนี้ทำตัวเหมือนเราสมัยก่อนคือไม่รู้จักเวลาของตัวเองไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองพอนึกภาพไหมครับเขาเรียกว่าทำงานไม่ถูกเวลาเพราะนั้นเนี่ยเราแบ่งแยก3เรื่องระหว่างสำคัญเร่งด่วนสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนกับไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราการที่จะทำงานให้ถูกที่ถูกเวลาหมายความว่าผมยกตัวอย่างนะครับช่วง20ปีแรกในชีวิตเราเรียนหนังสือไปเลยเราเรียนให้มันเต็มที่ไปเลยเรียนให้มันจัดเต็มไปเลยแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้รู้ให้คิดให้ตัดสินใจเป็นแต่เราไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นอะไรหลังจากที่เราเรียนหนังสือจบมาสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เลยคือการสร้างชีวิตคือการทำงานเพื่อสร้างชีวิตแต่คนส่วนใหญ่บางคนผมใช้คำว่าบางคนเข้าใจผิดคือเรียนหนังสือจบมาแต่ก็ไม่หางานหาการทำเรียนหนังสือจบมาก็สัมมาเลเทเมาอีลุงตุงนางหรือทำงานก็ไม่ได้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบตัวเองให้มันเสร็จงานมันก็เลยค้างคานี่คือข้อแรกข้อที่สองเขาเรียกว่าทำงานไม่ถูกวิธีเช่นทำผิดขั้นผิดตอนทำผิดลำดับยกตัวอย่างอันนี้คือยกตัวอย่างนะทำงานผิดวิธียกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านกวาดพื้นพอกวาดพื้นเสร็จปุ๊บเสือกไปกวาดบนหลังคาต่อแทนที่จะกวาดบนหลังคาก่อนแล้วค่อยลงมากวาดพื้นมันจะได้กวาดทีเดียวไงแต่บางคนเข้าใจผิดไม่รู้ขั้นตอนการทำงานคือกวาดพื้นก่อนแล้วก็ไปกวาดหลังคาแล้วก็ต้องลงมากวาดพื้นอีกรอบนึงเขาเรียกว่าทำงานผิดขั้นผิดตอนพอนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการทำงานมันมีอยู่1 2 3 4 5ในบริษัทที่คุณทำในงานประจำในธุรกิจส่วนตัวหรือว่าแม้กระทั่งธุรกิจเครือข่ายที่ผมทำอยู่มันมีขั้นตอนการทำงานเพราะฉะนั้นเวลาทำงานพยายามอย่าทำผิดวิธีกฎระเบียบมีช่วยทำตามกฎระเบียบของบริษัทของที่นั้นๆด้วยเอาดูภาพนะครับแล้วมันจะได้เสร็จเป็นเรื่องๆไปข้อที่3เลยคือเอาง่ายๆไม่ยอมทำงานไม่ยอมทำงานหมายความว่าคือคนที่ได้รับหน้าที่มอบหมายมาแต่ชอบผัดวันประกันพรุ่งอะแล้วก็หาสาเหตุต่างๆนานามาอ้างเช่นรอเลิกงามยามดีรอเลิกดีๆก่อนเอาตรงๆนะครับถ้าเราคิดจะทำนะเราเริ่มต้นทำอ่ะเริ่มต้นได้เลยเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกที่เราอ่ะไม่ต้องรอทำไปเลยเริ่มได้เลยพอนึกภาพไหมครับเพราะนั้นบางคนเนี่ยบางทีใช้ข้ออ้างต่างๆนานารอความพร้อมรอเลิกงามยามดีรอนู่นรอนี่รอนั่นเอาตรงๆมีเหตุผลบรา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 เยอะแยะมากมายเดี๋ยวรอเดือนหน้ากูเริ่มเลยเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าหนูลุยสุดชีวิตเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าหนูจัดเต็มเดี๋ยวรอผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วหนูลุยสุดชีวิตเอาตรงๆสุดท้ายไม่ได้เริ่มครับเราจะกลายเป็นแค่คนนึงที่พรุ่งนี้แล้วมันก็จะพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยเลยก็วันพอวันถัดไปก็พรุ่งนี้อีกเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยเลยวันถัดไปก็พรุ่งนี้อีกมันก็เลยกลายเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยคือชีวิตเราก็เลยกลายเป็นวันพรุ่งนี้ไปเรื่อย
เพราะนึกว่าไหมครับเพราะฉะนั้น3สาเหตุ3สาเหตุย่อยๆไอ้เรื่องของความขี้เกียจอันเนี้ยมันตรงประเด็นอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดที่งานมันค้างคาคือคุณขี้เกียจโอเคไหมคือคุณขี้เกียจมันตรงประเด็นอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ต้องพูดแต่เหตุผลรองลงมาข้อแรกเลยคือ1คุณทำงานผิดที่ผิดเวลาข้อที่2คุณทำงานผิดขั้นผิดตอนขั้นตอนเขามีการทำงานอยู่ข้อที่3เลยคือคุณไม่ยอมทำคุณผัดวันประกันพรุ่งคุณปล่อยให้วันพรุ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจกับผมก็ได้ยกตัวอย่างเลยคนที่ทำธุรกิจบริษัทเดียวกับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูลุยสุดชีวิตเลยโค้ชเดี๋ยวเดือนหน้าหนูลุยสุดชีวิตหนูกัดเป้าหมายไม่ปล่อยผมเห็นเดือนหน้าก็เหมือนเดิมอะรู้ป่าวเพราะนั้นไม่ต้องอ้างชีวิตดีๆเราสร้างได้อยากเริ่มต้นทำอะไรถ้าเราคิดแล้วว่ามันดีเราทำเลยเลิกงามยามดีไม่มีครับไม่มีเลิกงามยามดีคือฝรั่งมีเลิกไหมฝรั่งมีเลิกงามยามดีไหมฝรั่งไม่มีอะเลิกงามยามดีฝรั่งบอกว่ากูพร้อมอะไรกูทำเลยกูทำเต็มที่เลยคือไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรนะถ้าเราคิดว่ามันดีเราคิดว่ามันสนับสนุนชีวิตเราคิดว่าทำแล้วมันสุดยอดขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นเราทำเลยเต็มที่พี่คนนี้คอมเมนต์ว่าเข้าตัวอะไรเนี่ยเข้าตัวเองหมดเลยครับว่ากัน ไม่ได้ดุไม่ได้ว่านะพี่เอาเรื่องจริงไม่ได้ดุไม่ได้ว่าแต่ว่าพูดเพื่อให้เราคิดได้นะครับคำนี้เขาบอกว่าประโยชน์ย่อมลวงประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวรอเลิกยามอยู่ประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทำอะไรก็ได้เข้าใจความหมายไหมลึกซึ้งนะความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเลิกงามยามดีไม่มีคนโง่เท่านั้นที่รอเลิกงามยามดีความหมายของอันนี้นะคนโง่เท่านั้นที่รอเลิกงามยามดีเลิกงามยามดีไม่มีอยู่จริงคนโง่เท่านั้นที่รอเลิกงามยามดีเพราะประโยชน์ของเลิกก็คืออะไรคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปรอดวงดาวไม่ว่าจะดวงดาวมันจะโคจรมาอะไรแบบไหนไม่เกี่ยวจะเขาบอกว่าจะทำอะไรก็ทำได้เลยเพราะนั้นไม่ต้องรอไอ้ที่คุณรอคือคุณอ้างตรงไหมหรือวิธีการทำงานให้เสร็จนะครับวิธีการทำงานให้เสร็จคืออันดับแรกเลยคือคุณจะต้องมีความรักในงานที่คุณทำข้อแรกนะวิธีการทำงานให้เสร็จข้อแรกเลยคุณจะต้องมีความรักในงานที่คุณทำความเต็มใจที่จะทำต้องมีความรักในงานที่ทำและต้องมีความเต็มใจที่จะทำวันนี้มันเหมือนกับคือถ้าเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้รักนะเราไม่ได้ชอบมันอ่ะผมบอกได้เลยว่าเราอยู่ได้ไม่นานนะจริงๆนะมันเหมือนมันมีบทสัมภาษณ์มันมีบทสัมภาษณ์ของคุณต๊อบเท่าแก่น้อยมีอยู่ครั้งนึงนะมีบทสัมภาษณ์ของคุณต๊อบเท่าแก่น้อยบางคนบอกว่าก็แต่ว่าหนูไม่ได้รักงานที่หนูทำนะแต่มันให้ตังค์ได้เยอะทำยังไงดีผมแนะนำครับทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอผลลัพธ์มันชัดเจนคุณจะรักงานนั้นเองเหมือนยกตัวอย่างเช่นผมทำธุรกิจเครือข่ายวันแรกที่ผมเข้ามาทำผมชอบไหมผมรักไหมเหอะไม่ได้ชอบไม่ได้รักแต่พอมีรายได้เดือนละแสนปุ๊บรักเฉยเลยเพราะมันให้ตังค์เยอะดีพอถึงภาพไหมเหมือนมีคนไปสัมภาษณ์คุณต๊อบเท่าแก่น้อยเขาบอกว่าคุณต๊อบประสบความสำเร็จในการทำสาหร่ายเนี่ยคุณต๊อบรักสาหร่ายมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคุณต๊อบตอบว่าเอ้ยเปล่าผมไม่ได้รักสาหร่ายมาตั้งแต่เกิดและแต่วันนี้ผมรักสาหร่ายมากเพราะผมอยู่กับสาหร่ายเนี่ยมามากกว่า 10,000 ชั่วโมงแล้วอ่ะผมเลยรักมันมากแล้วผมทำมันมาทั้งชีวิตผมคุณจะไม่ให้ผมรักมันได้ยังไงเป็น mindset ที่ดีนะครับเพราะนั้นวันนี้ข้อแรกเลยถ้าวันนี้เราไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบหรือเราไม่ได้เต็มใจที่จะทำงานนั้นผมแนะนำครับกระโดดลงไปเลยถ้าเรารู้ว่างานนั้นมันทำแล้วเรามีผลลัพธ์เยอะแล้วคนที่ทำมาก่อนหน้าเราเขาสำเร็จเขามีผลลัพธ์เยอะเอาตรงๆครับเรากระโดดเข้าไปทำแล้วทำให้มันเต็มที่อยู่กับมันนานๆอยู่กับมันให้นานแล้วเมื่อมีผลลัพธ์เราจะรักงานที่เราทำเองนะครับข้อถัดมาเลยท่านต้องมีความภาคเพียรหมายถึงว่าท่านต้องแข็งใจทำหรือพูดอีกอย่างคือท่านต้องอะไรรู้ไหมท่านต้องขัดใจตัวเองคำว่าต้องมีความภาคเพียรหมายถึงว่าคือง่ายต้องมีความพยายามในงานที่ทำถ้าเรารู้แล้วว่างานเนี้ยถ้าเราทำแล้วเรามีผลลัพธ์งานเนี้ยเราทำแล้วเราอยากสำเร็จอะถึงแม้เราแบบไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีผลลัพธ์สมมุตินะเราทำงานประจำอะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบงานประจำนี้เราอยากจะทำงานประจำนี้คือเราเป็นคนนึงที่ปลงได้แล้วเรื่องของเงินทองเราแบบมีความรู้สึกว่ากูทำงานนี้แหละได้เงินมากเงินน้อยไม่สำคัญไม่เป็นไรอยากจะสำเร็จอยากจะก้าวหน้าในงานประจำที่ท่านทำนะเอาตรงๆนะท่านต้องมีความภาคเพียรคือง่ายต้องแข็งใจทำต้องขัดใจตัวเองที่ให้ออกไปทำทุกๆวันยกตัวอย่างเช่น
วันนี้ถ้าเราทำธุรกิจเหมือนกับธุรกิจที่ผมทำอ่ะถึงแม้บางทีผมไม่อยากไปประชุมผมก็ต้องขัดใจตัวเองไปถึงแม้ผมบางทีผมไม่อยากเดินทางแต่ผมก็ต้องขัดใจไปเพราะว่าอะไรเพราะผมรู้ว่ามันคือหน้าที่ผมรู้ว่ามันคืองานผมรู้ว่าเนี่ยคืองานที่ผมรักผมเลยต้องมีความภาคเพียรผมเลยต้องแข็งใจออกไปทำพอนึกภาพไหมครับข้อที่4ข้อที่3ข้อถัดมาคือเวลาเราทำงานต้องมีความเอาใจใส่ในงานนั้นด้วยคือง่ายๆต้องมีความตั้งใจพอหนึ่งห้าไหมต้องเอาใจใส่ในงานการเอาใจใส่ในงานหมายถึงว่าลงรายละเอียดหมายถึงว่าการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่แค่ทำให้มันเสร็จไปวันๆไม่ใช่แค่ทำให้มันผ่านไปวันๆไม่ใช่แค่ทำเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยกูได้ทำแล้วนะฉันได้ทำแล้วนะเหมือนยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยระหว่างคนที่ทำงานประจำสองคนคนแรกไปทำงานให้มันเสร็จไปวันๆกับคนที่สองเนี่ยไปทำงานเพื่อให้มันสำเร็จลุล่วงตามที่เจ้านายเขาสั่งมาแล้วเราทำงานให้มันสำเร็จเราแค่ไม่ให้มันเสร็จแบบผ่านๆแค่แบบ8โมงเช้ากูถึงที่ทำงาน5โมงเย็นกูกลับบ้านอะไรแบบเนี้ยพี่คิดว่าคนแรกกับคนที่2ใครจะก้าวหน้าในการงานมากกว่ากันก็แน่นอนครับคนที่เอาใจใส่กับงานเขาต้องก้าวหน้ามากกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจเดียวกับผมก็ได้ระหว่างคนที่ลงรายละเอียดกับงานทุกวันเช่นยกตัวอย่างนะคนที่ทำธุรกิจเดียวกับผมถ้าเราเอาใจใส่งานจริงๆเราจะรู้เลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องไปทำอะไรบ้างกลางวันเราต้องไปทำอะไรบ้างก่อนนอนเราจะต้องวางแผนและทำการบ้านกับตัวเองทุกวันว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องทำอะไรพอพรุ่งนี้เช้ามาเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยกูต้องทำอะไรบ้างกลางวันทำอะไรบ้างพอก่อนนอนเราก็จะลงรายละเอียดทำการบ้านกับตัวเองพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปหาใครพรุ่งนี้จะโทรหาใครพรุ่งนี้จะนัดหมายใครพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างคือเราจะรู้ถ้าเราใส่ใจในรายละเอียดเราจะเขาเรียกว่าไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปวันๆใช้ชีวิตเลื่อนลอยในธุรกิจหรือในงานประจำอ่ะคือมันต้องใส่ใจในรายละเอียดด้วยข้อสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากจะทำงานให้สำเร็จนะข้อสุดท้ายคือการที่เราจะต้องมีพินิจพิจารณาต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจในงานที่เราทำหมายความว่าวันนี้หลากหลายคนที่เข้ามาทำงานแต่ไม่เข้าใจในงานเขาเรียกว่ารู้จริงแต่ไม่ได้รู้แจ้งเข้าใจแต่ไม่ได้เข้าถึงพอเข้าใจความหมายผมไหมบางอ่ะแบบเหมือนคนที่ทำธุรกิจเดียวกับผมเนี่ยเข้าใจธุรกิจไหมเข้าใจแต่ท่านเข้าไม่ถึงอะรู้จริงไหมรู้จริงแต่ท่านไม่ได้รู้แจ้งการทำความเข้าใจในงานนะมันต้องเข้าใจแบบทะลุปุโป่งอะมันต้องเข้าใจทุกซอกทุกมุมทุกเม็ดทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในงานที่เรียกว่าธุรกิจผมกำลังพูดถึงธุรกิจที่ผมทำนะท่านจะต้องเข้าใจแบบทะลุปุกโป่งเนี่ยต้องทำความเข้าใจในเนื้องานทุกวันผมถึงได้บอกว่าผมเคยพูดคำหนึ่งว่าถ้าวันนี้ท่านพูดได้แต่ท่านรู้แต่บริษัทสินค้าแผนท่านจะได้แค่เดือนละแสนเท่านั้นแต่ถ้าท่านอยากจะได้เดือนละ300,000 600,000หรือเดือนละ1,000,000ท่านต้องเข้าใจในงานที่ท่านทำมากกว่านี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับไปคิดต่อเอาเองว่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้พอนึกภาพออกไหมถ้าเรารู้ครบแล้วเราทำเต็มที่ถ้าเรารู้ครบแล้วเราทำเต็มที่ผลลัพธ์เราต้องดีกว่านี้แต่วันนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะนั้นไปทำความเข้าใจในเนื้องานในงานพื้นฐานในการวางโครงสร้างใหญ่ในโครงสร้างธุรกิจท่านลองไปทำความเข้าใจให้มากกว่านี้แล้วผลลัพธ์ของท่านจะมากกว่านี้โอเคไหมยูโนยูโอเคนะสุดท้ายเวลาเท่าไหร่แล้วโอเค20นาทีแล้ว20นาทีได้ไหมได้ยังโอเคสุดท้ายโอ้20กว่านาทีแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดเลยขอบอกกับทุกท่านแบบนี้ครับว่าบุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลนั้นย่อมเสื่อมจากสุขโอเคไหมอีกรอบนะครับบุคเขาบอกว่านี่ผมกำลังอ่านให้ท่านฟังอยู่นะบุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้าทำกระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลนั้นย่อมเสื่อมจากทุกข์คือเอาง่ายๆครับก็คือเรื่องของความอดทนนั่นแหละครับหมายความว่าวันนี้เราอยากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับก็อย่างที่ผมแชร์ไปตั้งแต่ต้นยันจบจงทำงานให้มันเสร็จอย่าให้มันค้าง
เราได้รับหน้าที่ความมอบหมายอะไรมาไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่ผมทำอยู่อย่าปล่อยให้มันค้างค้างเพราะถ้ามันค้างค้างมันจะไม่ได้มีผลกระทบแค่ตัวท่านแต่มันจะผลมีผลกระทบทั้งหมู่คณะและองค์กรเพราะสาเหตุเกิดขึ้นจากตัวเราแต่เพียงคนเดียวเพราะนั้นหลังจากนี้จงทำงานให้มันสำเร็จอย่าแค่ให้มันเสร็จไปวันๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในงานที่เราทำแล้วเราจะประสบความสำเร็จในทุกสายงานอาชีพวันนี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เรามีโอกาสพบกันใหม่ตอน 4:00 น.ตรงนะครับเป็น EP ที่8นะครับวันนี้ก็20นาทีแล้วเป็นไลฟ์สดกันสั้นๆมีโอกาสได้เจอกันทุกวันก่อนนอนกับน้องปรกฤษณวัยชัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราได้พบกันวันนี้ก็นอนหลับฝันดีนะครับใครเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับฝันดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ